มเสียใจด้วยนะครับเมื่อผู้เป็นพ่อได้จากไปแต่ยังคงทิ้งบางสิ่งไว้ให้ลูกทั้ง3คนพ่อพวกเลือดิกนี่วะอยู่ความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อลูกทั้ง3ต้องเข้ามาบริหารโรงละครต่อจากพ่อถ้าเกิดโรงเราชื่อเสียงออกไปไม่ดีใครก็จะมาเช่าจริงไหมจะทำอะไรก็ทำไม่เกี่ยวด้วยแล้วเว้ยละครสะท้อนชีวิตชีวิตสะท้อนละครครอบครัวตัวละครเริ่มเสาร์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS